สวัสดีครับผมต้มไก่ตอกไก่ปลานกแท้ทุ่งครับวันนี้ก็มาฟังเสียงไก่ครับมาต่อไก่นะครับมากับไก่ตัวเมียมากับกล้องต่อไก่แล้วก็ลำโพงครับมันขันอยู่ด้านใต้เนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวลองติดตามชมผลงานครับเดี๋ยวผมมาทำเลก่อนนะครับผมย้ายลงมาครับเมื่อกี้มันขันอยู่ด้านบนเนี่ยนางโชว์อยู่นั่นครับกล้องอยู่นี่ครับแล้วก็ลำโพงอยู่นี่ครับลองดูว่ามีแถวนี้ครับประมาณนั้นครับพี่น้องผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับก็เป็นอย่างที่ผมบอกที่แรกครับมันขันอยู่ต้นไม้ประมาณต้นไม้ใหญ่ๆครับแต่มันมาทางนี้แล้วก็มาที่ตอไม้ขาวๆมันไม่มาหาไก่ตอครับมันไม่มาหานางโชว์แล้วก็มันไปอยู่ตรงนู้นบินมาตรงนี้
เสร็จแล้วก็บินไปตรงนั้นมันไม่เข้าหาไก่ตัวเมียครับประมาณนั้นครับไก่แสดงถ้ามันมาให้เห็นภาพนี้ก็โอเคเลยครับลำโพงอยู่นี่ครับกล้องก็อยู่นี่ครับเดี๋ยวผมเก็บกล้องนะครับครับผมจบภารกิจครับวันนี้ได้ภาพสวยๆครับไม่รู้ว่าจะชัดเจนหรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูภาพนะครับแต่สถานการณ์จริงๆนี่คือภาพสวยครับที่มันอยู่เด่นๆตรงนั้นเลยครับถ้ามันมาแถวนี้นี่สุดยอดครับก็นะครับการต่อแอบถ่ายนะครับก็หานางโชว์สักตัวนึงครับแล้วก็เล่นลำโพงไม่ต้องใส่ตัวผู้ขันนะครับใส่ไก่กระตักกระตักพักกระตักพักนะครับมันมาใกล้ๆแล้วก็ตอดนางโชว์ขอแค่มันไม่กระตุกเชือกบินครับถือว่าผ่านแล้วโอ้ประมาณนี้ครับผลงานกล้องผลงานลำโพงของผมนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับกล้องแล้วก็ลำโพงกล้องนี่990บาทครับรวมส่งเก็บเงินไปทางครับส่วนลำโพงนี่ถ้าเอารวมเสียงด้วยที่ผมใช้นี่เลยนะครับพัฒนาแล้วก็ใช้มาแล้วก็อยู่ที่1,500ครับรวมส่งนะครับ1,500รวมส่งนะครับถ้าเก็บเงินไปทางก็บวก50บาทครับจะได้เสียงประมาณ50กว่าเสียงครับไก่นี่มีประมาณ8เสียงครับเอาไว้สลับเล่นเลยทั้งไก่ตัวผู้ตัวเมียแต่ส่วนมากถ้าผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นไก่ตัวเมียเพราะว่าผมเอาตัวเมียมายืนโชว์ครับขอบคุณครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับลำโพงกล้องอะไรก็สอบถามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับส่วนวันนี้ก็จบภารกิจครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับฝนตกแล้วครับหลังจากนี้ก็น่าจะได้ไปเล่นนกกระทาต่อครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ